ซึ่งเงื่อนไขที่เราจะเอามาเพิ่มนะครับก็จะมีอยู่2เงื่อนไขที่นิยมกันนะครับก็คืออันแรกเป็นที่นิยมมากนะครับก็คือเป็น natural boundary นะครับก็คือจะสมมุติให้อนุพันธ์อันดับที่2ที่จุดหัวท้ายนะครับมีค่าเท่ากับ0ไปเลยนะครับและก็เงื่อนไขอีกอันนึงนะครับก็คือเป็น clamp boundary นะครับก็คือจะสมมุติให้อนุพันธ์อันดับที่1นะครับที่จุดหัวท้ายเป็นตัวเลขอะไรสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็คือโจทย์จะต้องให้มาครับว่าเขาอยากให้อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งที่จุดข้างหน้ากับจุดข้างหลังมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างอันนี้นะครับมีเครื่องหมายเท่ากับ2อันก็คือเป็น2เงื่อนไขนั่นเองนะครับในแต่ละเงื่อนไขก็จะสามารถสร้างสมการออกมาได้นะครับอย่างอันนี้เหมือนกันครับมี2เงื่อนไขก็จะได้สมการขึ้นมาอีก2สมการนะครับทําให้ระบบสมการก่อนหน้านี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็สามารถแก้ระบบสมการออกมาได้นั่นเองนะครับเรามาดูเงื่อนไขแบบแรกกันก่อนครับก็คือเงื่อนไขแบบ natural boundary นะครับ natural boundary เนี่ยนะครับก็คือให้อนุพันธ์อันดับที่2ที่จุดหัวท้ายเท่ากับ0นะครับเงื่อนไขอันนี้ง่ายครับก็คือว่าอนุพันธ์อันดับที่2ที่จุดหัวท้ายนะครับค่าของอนุพันธ์อันดับที่2มันก็คือค่า z นั่นเองนะครับที่จุดหัวก็คือเป็น z 0นะครับที่จุดท้ายตรงนี้ก็คือเป็น z n นั่นเองนะดังนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการกำหนดให้ว่า z 0เท่ากับ z n ก็คือเท่ากับ0นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมี z 0กับ z n อยู่ในระบบสมการด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ระบบสมการมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมี h 0อยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะกลายเป็นมี h n ลบ1แบบนี้นะครับซึ่งพอเราบอกว่า z 0กับ z n เท่ากับ0นะครับทำให้เราสามารถเชื่อดแถว2แถวตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับพอ z 0ไม่มีแล้วนะครับหลักตรงนี้ซึ่งเป็นหลักของ z 0และหลักตรงนี้ซึ่งเป็นหลักของ z n นะครับก็เลยสามารถตัดทิ้งออกไปได้นะครับทำให้จำนวนแถวนะครับเท่าเดิมแต่จำนวนหลักเนี่ยมันหายไป2หลักนะครับจากของเดิมเนี่ยจำนวนหลักมีทั้งหมด n บวก1หลักนะครับก็หายไป2หลักก็เหลือกลายเป็นจำนวนหลักแค่ n ลบ1หลักนะครับดังนั้นจำนวนแถวกับจำนวนหลักมันเลยเท่ากันแล้วทำให้เราสามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้นตัวนี้ออกมาได้นะครับซึ่งระบบสมการตรงนี้เราก็จะได้ค่า z ออกมานะครับหลังจากที่เราแก้ออกมาเนาะพอเราได้ z เราก็หาตัวแปร a b c d พอเราได้ a b c d นะครับเราก็สามารถสร้างฟังก์ชัน s แต่ละอันออกมาได้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็ใช้ตัวอย่างเดิมนะก็คือให้ประมาณค่าของ f ที่ 1.5 นะครับจากข้อมูลตารางตามนี้โดยใช้ natural cubic spline นะครับ natural cubic spline ก็คือให้อนุพันธ์อันดับที่2ที่จุดหัวท้ายเนี่ยเท่ากับ0นะก็จากโจทย์อันนี้จะเห็นได้ว่าระยะห่างระหว่างแต่ละช่วงเนี่ยนะครับมันเท่ากันก็คือเท่ากับ1นะซึ่งเราก็เอามาแทนนะครับลงไปในระบบสมการนะซึ่งถ้าจำได้นะครับเราจะได้ระบบสมการออกมาอยู่ในรูปฟอร์มของ h 0คูณอยู่กับ2 h 0บวก h 1แล้วก็ h 1แบบนี้นะครับส่วนแถวที่2ตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น h 1นะครับแล้วก็เป็น2 h 1บวก h 2นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น h 2แบบนี้นะครับซึ่งแต่ละ h เนี่ยนะครับของเรามีค่าเท่ากับ1นะดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1 4 1นะครับแล้วก็1 4 1ก็เลยได้เมทริกซ์ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนทางด้านขวามือก็แทนสูตรลงไปนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็คือเป็น y 2ลบ y 1หารด้วย h 1นะครับแล้วก็ลบกับ y 1ลบ y 0นะครับหารด้วย h 0แบบนี้และก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมี6คูณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็เอาค่า y 0 y 1 y 2 3ตัวนี้นะครับแทนค่าลงไปเนาะแล้วก็คูณ6นะครับก็จะได้ออกมาเป็นลบ24นะแล้วก็สำหรับตัวเลข30ตรงนี้ก็ทำคล้ายๆกันครับก็เป็น6คูณอยู่กับ y 3ลบ y 2หารด้วย h 2แล้วก็ลบกับ y 2ลบ y 1หารด้วย h 1นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น30แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ระบบสมการแบบนี้ออกมานะครับจากคอนเซปต์ของ cubic spline นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เงื่อนไขขอบเลยนะครับทีนี้ครับพอเราได้ระบบสมการตัวนี้ออกมานะครับจากเงื่อนไขขอบนะครับเงื่อนไขขอบบอกว่าอนุพันธ์อันดับที่2ที่จุดหัวท้ายเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0เนาะดังนั้น z 0ของเรากับ z 3ของเรามีค่าเท่ากับ0นะครับพอ z 0 z 3ของเรามีค่าเท่ากับ0ผมก็เลยสามารถกำจัดหลักที่เป็นหลักของ z 0กับ z 3ทิ้งออกไปได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลยสามารถกำจัดออกไปได้เลยนะครับทำให้ผมได้ระบบสมการออกมาเป็นระบบเล็กๆครับก็คือเป็นระบบแค่2คูณ2นะซึ่งก็สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้นออกมาได้ง่ายๆนะครับก็จะได้ z 1กับ z 2เนี่ยนะครับเป็นลบ 8.4 9.6 ตามลำดับนะ
ตอนนี้เราได้ค่า z แต่ละตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอาค่า z แต่ละตัวเนี่ยมาหาค่า a b c d กันนะก็ f ที่ 1.5 นะครับเราก็หาฟังก์ชัน s 2นะดังนั้นเราหา a 2 b 2 c 2แล้วก็ d 2นะครับฟังก์ชัน s 2ผมก็นิยามออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตามนิยามที่เราใช้ตั้งต้นเนาะแล้วเราก็มีสูตร a b c d นะครับเราก็เอาค่า z มาแทนค่าลงไปให้หมดนะก็จะได้ a 2ออกมาเท่ากับลบ1นะครับแล้วก็ b 2เนี่ยนะครับจะเท่ากับลบ 1.2 แล้วก็ c 2จะเท่ากับ 4.8 นะแล้วก็ d 2จะเท่ากับลบ 1.6 นะครับพอเราได้ a b c d เราก็ได้ฟังก์ชัน s 2ออกมานะครับเสร็จแล้วเราต้องการหาค่าประมาณ f ที่ 1.5 นะเราก็แทน x ลงไปด้วย 1.5 นะครับซึ่งพอแทนลงไปในฟังก์ชัน s 2เนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าประมาณออกมาเป็นลบ 0.6 นะครับดังนั้น f ที่ 1.5 ก็จะประมาณลบ 0.6 นะครับซึ่งค่าประมาณนี้ได้มาจาก natural cubic spine นั่นเองนะครับ